Welcome to Wanik Academy a podcast about computer science and art now here's your host Waraset Suwanik สวัสดีครับ podcast ep นี้ผมจะพูดถึงวิชาฐานข้อมูลแล้วก็วิธีการเรียนวิชาฐานข้อมูลนะครับก็เริ่มต้นย้อนอดีตไปสมัยเรียนปตีผมเรียนวิชาภาษา C เขียนโปรแกรมนะครับสนุกนะครับเขียนโปรแกรมเพื่อ นำข้อมูลมาแล้วมาคำนวณน,นะเสร็จแล้วก็มาพิมพ์เป็นคาตอบออกมานะครับ Input เข้ามาแล้วก็มีการ Process แล้วก็เอาพุทออกไปแล้วก็จะมีการตอนที่ยากก็มีเรื่องของ Pointer นในภาษา C แล้วช่วงให้ท้ายเนี่ยก็คือว่าเขียนโปรแกรมธรรมดานเนี่ยที่มี Input, Process, o u t p u t นะครับปัญหาคือว่าข้อมูลที่เราคำนวณไว้นี่นะครับมันหายไปตอนที่เราปิดโปรแกรมซึ่งปัญหาตรงนี้ก็แก้ได้โดยการที่เรา เซฟข้อมูลเก็บไว้ในไฟล์แล้วก็พอเราปิดโปรแกรมปุ๊บตอนเปิดขึ้นมาใหม่ก็โหลดมามาดูนะครับซึ่งในตอนท้ทายของวิชาก็จะมีการให้ลองฝึกเขียนแล้วก็อ่านไฟล์ดูไฟล์ก็จะมี2ประเภทประเภทแรกคือ t e x t File ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ Notepad เปิดอ่านได้เลยอีกไฟล์หนึ่งก็จะเป็นไฟล์ที่เรียกว่าเป็น b บน a r y ไฟ l ์ ในสมัยนู้นผมรู้สึกว่าการที่เราสามารถเขียน b บน ary ่ไฟลได้เนี่ยมันเท่มากนะครับก็คือว่าเวลาเก็บข้อมูลที่เป็น integer เนี่ยก็ใช้พื้นที่แค่ถ้าเป็นฐาสองบิตนะก็ใช้พื้นที่แค่4ไบตบนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นตัวอักษรนะถ้าเลขมันเยอะมากเนี่ยมันก็ต้องใช้ไบต์มากขึ้นตามไปด้วยนะครับความรู้สึกคือว่าเก็บข้อมูลแบบ b บน ary เนี่ยมันประหยัดพื้นที่ดีเครื่องคอมสมัยก่อนมันหน่วยความจาแล้วก็ พ anyway, ื้นที่เก็บข้อมูลมันไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยก่อนคิดภาพเลยนะ before bytes แผ่นหนึ่งความจุ1.44เมกะไบต์อย่างนี้นะครับสมัยนี้ก็เป็นเท r ซึ่งมันต่างกันเยอะมากนะครับเป็น t ท r า b y ต์ก็สมัยก่อนก็ชอบนะรู้สึกว่าเขียนโปรแกรมเขียนเขียนไฟล์ที่เป็น binary file เนี่ยมันเท่มากๆนะครับปรากฏว่าในช่วงหลังนะครับไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากกว่าคือ text file นะครับได้แก่ไฟล์ format พวก xml นะครับ xml หรือ format ของ json อันนี้จะนิยมมากกว่าในการเก็บข้อมูลเพราะว่าขนาดว่าเป็นไฟล์ของ microsoft office นะครับที่เป็นาสก,กุล docx นะครับหรือว่า xlsx หรือว่า pptx นะครับคำว่า x เนี่ยข้างหลังก็คือ xml นั่เนเองนะครับดูเหมือนไฟล์เนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็น binary file นะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็น zip file แล้วถ้าเกิดเรา unzip ข้างในออกมานะครับมันจะเป็น text file นะครับที่เป็น xml เพราะฉะนั้นในตอนนี้ไฟล์ที่เป็น XML หรือ text file นะครับมันก็จะชนะไฟล์ที่เป็น binary file นะในแง่ของความนิยมในการเก็บข้อมูลพูดถึงไฟล์ XML นิดหนึ่งนะครับไฟล์นี้ก็จะมี ecosystem ของมันอยู่ครบเลยนะครับมาตีมาครบเลยข้อที่เจ๋งของมันเนี่ยนะครับคือมันมีการใส่คำอธิบายไว้ในในไฟล์เลยว่าข้อมูลอน,นี้นะครับคือข้อมูลอะไรนะครับคำว่าสมชายคือเป็นชื่อคนนะครับ คำว่า1 0,000คือเงินเดือนคำว่า11คือบ้านเลขที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมีการคำใส่คาอ,อธิบายไว้เลยข้างในนะครับซึ่งเป็นเพลินเนี่ยเหมือนกับสิ้นเปลืองนะแต่ว่าไปประมาณเนี่ยมันดีกว่านะครับมันเป็นการอธิบายในตัวเองแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบโครงสร้างนะครับมาเก็บถูกโครงสร้างไหมนะครับมันก็เช็คได้ทันทีเลยในเรื่องของเวลฟอร์มนะครับแล้วก็ถ้าต้องการตรวจสอบว่า ลักษณะการเก็บเนี่ยถูกต้องตามแบบที่ต้องควรจะเป็นไหมก็ทําได้นะครับใช้เรื่องของสกีมาเข้ามาตรวจสอบได้นะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยนะครับต้องมีชื่อต้องมีนามสกุลนะครับต้องมีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจจะมีหลายเบอร์ก็ได้นะครับอาจจะไม่มีก็ได้อะไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดไว้ในตัวสกีมานะครับเรียกว่า xml สกีมาเนี่ยว่าข้อมูลบุคคลตรงนี้นะครับต้องเก็บอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบว่า ไฟล์เนี่นะครับเป็นไปตามสกีม,มาที่กําหนดไว้หรือเปล่าแล้วก็นอกจากเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะครับก็จะมีการค้นหาข้อมูลก็ได้ด้วย Xpath r Xquery นะครับแล้วก็จะมีการแปลงข้อมูลได้ด้วยนะครับจาก XML ที่ใช้ในองค์กรหนึ่งมาเก็บไปที่องก์กรหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอชื่อแท็กต่างๆนะครับ ของเดิมอ,อาจจะใช้ชื่อว่า name ของมันอาจจะเป็น full name อะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่า first name อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับช่วยในการ transform เรียกว่า xslt นะครสามารถที่จะ transform ข้อมูล xml เนี่ยจากา xml ตัวหนึ่งไปอ,อีกตัวหนึ่งได้นะครับคือมาเข้ามาเป็นชุดเลยมาเป็น ecosystem เลยพูดถึงการเก็บข้อมูลที่เป็น xml นะครับก็จะชนะการเก็บข้อมูลที่เป็น text file แบบ binary ในแง่ของความนิยมในการเก็บข้อมูลอ่ะคราวนี้ก็กลับมาเข้าสู่เรื่องของ d a t a b อ s e เนะครับ Data ตอร์เเนี่ยก็มีข้อดีคล้ายๆกับ XML s c h e m สกีมากเหมือนกันก็คือว่าความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยก็จะมีมากนะครับมีตัวเช็คให้อย่างถ้าเกิดเป็นภาษา C ย้นอนกลับไปนะครับเขียนข้อมูลลงไปก็ได้ในไฟล์ไม่มีการเช็คนะครับเราจะเริ่มต้นจากเงินเดือนนะครับเดืนเดือนเป็นตัวเลขแต่ว่า ใส่จริงกับใส่ตัวอักษรเข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเช็คได้ในตรงน,นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดัตต้าเบสเนี่ยเช็คได้เลยว่าฟิลนี้ชื่อว่าเงินเดือนเนี่ยนะครับต้องใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้นอย่างเงี้ยก็บังคับได้ถ้าใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเข้าไปเท่าก็จะไม่รับอินเสิร์ตเข้าไปในระบบฐานข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลที่เป็นดัตต้าเบสเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีคือข้อมูลเนี่ยก็จะมีความถูกต้องมากกว่าเรื่องของการเขียนไฟล์ ซึ่งตอนที่ผมเรียนปอตีเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันว้าวมากเลยนะครับมันไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมคอยเช็คเรื่องเหล่านี้เองแล้วก็มีระบบที่คอยตรวจสอบให้อัโตโนมัตินะครับดิจ mm ิตเบรเนี่ยนะครับคร่าวๆนะจากพื้นฐานเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของตัวฟิลเก็บข้อมูลนะครับเช่นฟิลที่เป็นเงินเดือนก็เก็บเงินเดือนฟิลที่เป็นเป็นตัวเลขนะครับถ้าฟิลที่เป็นชื่อก็อาจจะเก็บเป็นตัวอักษรนะครับความยาวกี่ตัวก็ว่าไปนะครับ หรือฟิลด์ที่เป็น ID ก็เก็บเป็นตัวเลขอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากเรื่องของฟิลด์แล้วเนี่ยครับพอเรานําข้อมูลหลายฟิลด์มารวมกันอันนี้ที่เรียกว่าเป็น record นะครับ record หนึ่ง record เนี่ยก็แสดงถึงข้อมูลหนึ่งอย่างเช่น record ของบุคคลหนึ่งคนนะครับก็จะมี ID เป็นรหัสของเขาใช่ไหมครับมีชื่อมีนามสกุลมีเงินเดือนมีบ้านเลขที่มีเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่ง record นะครับ record หลาย record ก็ประกอบกันเป็น t เบิลนะครับ แล้วก็ถ้าเท่นบอกว่าเทเบิลของนักเรียนเก็บข้อมูลนักเรียนไว้นะครับเทเบิลของครูเก็บข้อมูลครูไว้นะครับเทเบิลของวิชาก็เก็บข้อมูลวิชาไว้เช่นวิชานี้มี ID อะไรชื่อวิชาอะไรมีกี่หน่วยกิตอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็เก็บเป็นเทเบิลเทเบิลเสร็จแล้วเนี่ยลลายเทเบิลเข้ามารวมกันนะครับก็เรียกว่าเป็นเดต้าเบสนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ r relational d a t a b a s e นะนะครับเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับ ถฐานข้อมูลมีหลายแบบนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ลืมบอกไปว่าจะพูดถึงเรื่องของ relational database นะหรือว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เมื่อกี้เราพูดถึงฟิลด์หนึ่งที่มีชื่อว่า id id ของแต่ละแถวจะไม่ซ้ำกันนะครับเหมือนกับว่าเป็นหมายเลขจำตัวประชาชนนะครับของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ซ้ากันนะครับอัน id ของแต่ละแถวก็ไม่ซ้ากันซึ่งมันก็จะมีตัวเช็คเหมือนกันนะครับว่าห้ามซ้ำเรียกว่าเป็น primary key หรือ pk นะครับ คือในแต่ละเทเบิลเนี่ยถ้าเราบอกว่าฟิลด์นี้เป็น PK แล้วนะครับเป็น Primary Key แล้วเนี่นะครับระบบฐานข้อมูลก็เช็คให้เราทันทีเลยว่าเขาจะไม่ยอมให้ค่าในฟิลด์เนี้ยในเทเบิลเดียวกันนะครับมีการซ้ำเงินเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดเราจะไปแก้ไขให้มันซ้ำกันนะครับเขาก็จะไม่ยอมให้แก้นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีของระบบ Database นะครับที่มีการเช็คให้เราหลายๆอย่างต่อจากเรื่องของ Primary Key นะครับ ถ้าเรามีการอ้างถึง Primary Key ที่อยู่ที่ Table อื่นนะเช่นบอกว่าใน Table ที่เป็น Table ของนักเรียนนะครับก็พูดถึงแต่ละแถวก็เป็นเรื่องของข้อมูลนักเรียนแต่ละคนใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะมีการใส่อลัมน์หนึ่งเข้าไปนะครับบอกว่าคนเนี้ยใครเป็นที่ปรึกษานะครับเราก็จะใส่เป็น ID ของอาจารย์ที่อยู่อีก Table หนึ่งได้วา่านักเรียนคนนี้นะครับมีอาจารย์ ID นี้ เป็นที่ปรึกษาอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งคอลัมน์นั้นนะครับที่เป็นไอของอาจารย์เนี่ยจะเรียกว่า foreign key foreign key ก็คือ primary key ที่อยู่ใน Table อื่นนะครับซึ่งตรงนี้ Database ก็เช็คให้เราได้อีกนะครับว่าเรามั่วไหมนะครับเช่นเราบอกว่านักเรียนคนนี้มีอาจารย์หมายเลข007เป็นที่ปรึกษาปรากฏว่าพอไปเช็คที่ตารางที่ปรึกษาแล้วไม่มีไอดีนี้อยู่นะครับ ระบบก็จะไม่ยอมให้เราใส่เลขนี้เข้าไปเป็น ID ของที่ปรึกษาก็เดต้าเบสก็เช็คแค่เราได้นะครับเรื่องตอนนี้ว่าเรามีการมั่วเรื่องข้อมูลไหมนะครับคราวนี้เราก็มีข้อมูลเก็บไว้แล้วนะครับในเดต้าเบสนะครับเป็นเลคคอร์ดเป็นเทเบิลแล้วก็มีลายเทเบิลรวมกันเป็นเดต้าเบสเราก็สามารถที่จะเขียนคําสั่งนะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาได้นะครับอ่านข้อมูลมาดูได้เรียกว่าเป็นการคิวรีข้อมูลนะครับก็จะมีภาษาภาษาหนึ่งที่ชื่อว่า SQL ย่อม,มาจาก Structure Query Language นะครับเป็นภาษาที่คล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะครับภาษานี้เช่นเราเขียนว่า select name comma surname from s t u d e n t ผลที่ออกมาก็คือเราจะได้ชื่อกับนามสกุลของนักเรียนที่อยู่ในเทเบิลนั้นทั้งหมดออกมานะครับถ้าต้องการใสรจเงื่อนไขก็เป็น select name แล้วก็ comma surname from s t u d e n t แล้วก็มีเงื่อนไขคือ where นะครับ าจะระบุแวร์ว่าเนี่ย id เท่ากับ100นะครับก็คือว่าอยากจะค้นหาว่านักเรียนที่มี id เป็น100เนี่ยมีชื่อกับนามสกุลคืออะไรนะครับก็ใส่คาว่าแวร์เข้าไปได้ลักษณะของ sql ก็คล้ายกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเขียนง่ายนะครับเขียนแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาดูได้ก็ทั้งง่ายเลยนะครับก็เป็นภาษาที่เรียนละคุ้มมากเพราะว่าเรียนตั้งแต่ตอนปอตีนะครับ ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เลยนะครับการเขียนโปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็ต้องให้ SQL หรือว่าในเรื่องของ Big Data ก็จะมี Hive ซึ่งใช้ภาษาที่คล้ายๆกับ SQL เนี่ยนะครับในการค u ว r ีข้อมูลจาก Big Data ออกมาดูได้อีกหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Database คือการ Normalize นะครับก็เป็นการลดเรื่องของความซ้ำซ้อนของข้อมูลแต่ก็มีข้อเสียคือการ q u e r y ก็จะใช้เวลานานขึ้น ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธีมอันหนึ่งของคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับก็คือว่าเรื่องของเทรดออฟนะครับการได้อย่างเสียอย่างนะครับการใช้เมมโมรีมากขึ้นเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นเรื่องของ Time แล้วก็ Space Trade-off หรือว่าการ Normalize ก็ทำให้การอัปเดตกับ Insert ทำําได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็ทําให้การค u e r y เนี่ยทําได้ช้าลงต่อไปผมก็จะแนะนำถึงวิธีการเรียนวิชา Database ข้อแรกนะครับก็คือว่าให้ลองออกแบบฐานข้อมูลดูก็ไปหาโจทย์มานะครับเช่นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนะครับฐานข้อมูลของอร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซฐานข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคิดภาพว่าถ้าการจะดีไซน์เดต้าเบสเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของที่มันง่ายลงนะไม่ใช่ตัวเต็มๆนะครับให้ซีฟายลงไปนะครับเรามาดีไซน์ดูที่ว่าเนี่ยาาเฉพาะแกนหลักๆของ ข้อมูลที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับในเรื่องเหล่านี้แล้วก็มาลองดีไซน์ดูนะครับคิดถึงว่าต้องมีเทเบิลอะไรบ้างต้องมีการเชื่อมโยงแต่ละเทเบิลยังไงเพราะว่าอันนี้พูดถึงเป็น Relational database นะครับเป็นการขานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับในแต่ละเทเบิลต้องมีฟิลด์อะไรบ้างในแต่ละฟิลด์มีชนิดข้อมูลประเภทไหนเช่นตัวเลขตัวอ,อกักษรวันที่เวลา เรีว่าแต่ละฟิลด์นะครับมีคอนสแตนต์ไหมในการเก็บเช่นเป็น family key หรือว่าเก็บข้อมูลได้แค่2ตัวอักษรเช่นไม่เป็น m ก็เป็น f นะครับเก็บข้อมูลเรื่องเพศนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องมีค่าไม่เกินนี้อยู่ในช่วงนี้นะครับก็คิดมานะครับก็ดีไซน์มาอันนี้ข้อแรกนะให้ดีลองดีไซน์ฐานข้อมูลดูข้อ2คือให้ลองลงโปรแกรมแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับ ตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยยังไม่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้เป็น Open Source ได้ฟรีนะครับก็อ่านหนังสือเอานะครับอ่าน textbook ของ CJDate แล้วก็ไฮไลท์เยอะมากนะครับไฮไลท์เยอะมากอ่านแบบตั้งแต่ตนน้นจนจบเลยซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีในการอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าในตอนนั้นความรู้สึกที่อ่าน textbook ของ CJDate ก็คือว่ามันคุ้มมากเลยนะครับกว่าเขาจะเขียนมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ย ต้องผ่านการค้นคว้าม,มาเยอะมากตัวจาก Refer นนซ์นะครับอ่านเปเปอร์อ่านหนังสือมาไม่รู้กี่เล่มเราก็มาสรุปเป็นหนังสือหนึ่งเล่มให้เราอ่านแล้วเราก็อ่านแบบเร็วมากเลยก็คือเทอมเดียวก็จบนะครับเรื่องของความคุ้มค่าคือเรากําไรเห็นเห็นนะครับเรากําไรคนเขียนหนังสือเห็นเห็นเลยว่าเนี่ยคนเขียนใช้เวลานาน,านมากนะครับกว่าจะเขียนมาได้หนึ่งเล่มแต่เรากลับใช้เวลาแค่หนึ่งเทอมในการอ่านเล่มน,นั้น หา,ากจะอ่านหนังสือนะครับผมแนะนําให้ไปดูเรื่องการดีไซน์นะครับว่า,าโจทย์ต่างๆนี่นะครับอาจารย์เขาดีไซน์ดัตเเบดไว้อย่างไรนะครับก็ให้ไปดูเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนเวลาที่เราดีไซน์ทางข้อมูลของเราเองเนี่ยเราก็อาจจะนําความรู้ตรงนี้เข้าไปใช้งานได้นะครับครับก็ออกนอกเรื่องไปไกลนะครับจริงๆแล้วในข้อนี้ต้องการจะพูดถึงประเด็นที่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันมีเครื่องมือที่ดีแล้วก็ฟรีให้ลองใช้จำนวนมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้นะครับเข้ามาช่วยในการเรียนวิชานี้ครับก็ติดตั้งโปรแกรมแล้วก็นำ d a t a า a s e ที่เราได้ดีไซน์ไว้มาสร้างลงในเครื่องของเรานะครับข้อ3ให้ลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ Database เช่นเรื่องของการสร้างวิวการสร้าง t r i กเ e r นะครับการใช้ Store Procedure แล้วก็ลองแบ็กอัพข้อมูลดูนะครับข้อ4 ให้ลองเขียนโปรแกรมเช่นภาษา j a ว a นะครับมาลอง Connect กับ Database ดูนะครับเขียนโปรแกรม j a v a เขียนโปรแกรม php ซึ่งจริงๆเราเขียน php ก็สะดวกนะครับเพราะว่าถ้าเราลงแ a มนะครับ xampp เนี่ยนะครับพอลงแ a มแล้วเนี่ยก็จะสะดวกเลยก็คือว่าได้ทั้ง Database ด้วยนะครับได้ mysql ที่เป็น Database แล้วก็ได้ภาษา php แล้วก็สามารถที่จะทดลองนะครับมา Connect ดูได้นะครับเขียนโปรแกรม php เนี่ยเพื่อ Connect กับ ฐานข้อมูล MySQL ได้นะครับหรือว่าลองใช้ภาษาอื่นก็ได้นะที่เราถนัดนะครับภาษา Python ภาษา Java นะครับลองเชื่อมต่อไปที่ฐานข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นนะครับครับก็สรุป5วิธีนะครับแบบแรกก็คือให้ทดลองออกแบบเดต้าเบสดูอันที่2ก็ให้ลงโปรแกรม d a t a าเ s e แล้วก็ลองสร้าง d a t a าเ s e ในเครื่องของเราเสร็จแล้วก็ขันที่3ก็คือให้ใส่ข้อมูลเข้าไปในเ a ต้าเบส แล้วก็ลองแบ็กอัพข้อมูลดูนะครับข้อ4ก็คือให้ใช้วิวให้ใช้ทริกเกอร์นะครับหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆในของ database เนี่ยครับที่หน้าลองเล่นดูนะครับข้อที่5ก็คือให้เขียนโปรแกรมมา Connect กับ database ของเราสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ